ปัญหาของคราบสมุทรสตริงพระนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเอาเริ่มตั้งแต่ผมไปเมื่อวานคือทะเลน้อยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็นครนะครับแล้วก็คราบสมุทรทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนพร้อมๆกันนะครับเมื่อเช้าผมได้สั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วว่าเดี๋ยวผมจะนำเรื่องที่มาตัวราชการทั้ง2วันเป็นเรื่องของคนพัทลุงกับคนสงขลานะครับและคนนครนำเสนอครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยนะครับอย่างเมื่อเช้านะครับภาคเช้าก็อยู่กับพี่น้องชาวอำเภอละโนดนะครับมาจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่พี่น้องได้รับผลกระทบนะครับเวลาหน้าน้ำหลากน้ำก็ท่วมนะครับคาบสมุทรสติงพระทำให้พี่น้องชาวอำเภอสติงพระนะครับเดือดร้อนกันก็แนวทางในการแก้ปัญหาในส่วนของกรมชลประทานผมได้สั่งการกรมชลประทานแล้วว่าหาแนวทางในการแก้ไขหน้าแล้งนะครับปัญหาเรื่องน้ำสำหรับภาคการเกษตรนะครับมีปัญหามากเราจะทำการกระจายน้ำโดยใช้เป็นประตูสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่ละจุดในคลองอาทิตย์นะครับเพื่อระบายไปยังแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้ง4อำเภอนะครับนี่ก็คือคร่าวๆที่จะทำสปกที่จะแปลงเป็นถนนนะคะสำหรับพื้นที่สงขลาเป็นยังไงบ้างคะท่านเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับผมมีการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินนะครับอนุมัติกรอบในการเปลี่ยนที่ดินจากสปก 4.01 เป็นถนนนะครับโดยภายใต้ใช้กฎหมายนะครับข้อบังคับประกาศนะครับ4ฉบับของสปกพระราชบัญญัติสปกปี18ประกอบกับปีที่ปรับปรุงแล้วนะครับดังนั้นถามว่าก่อนวันที่15มกราคมปี2567นะครับผมจะเริ่มคิกออฟในการแจกสปก.ทั่วประเทศไหมยืนยันว่าทำนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าเราจะเปลี่ยนที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐประเภทสปก.ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพวกท่านนะครับ